จะบอกกันตรงๆคืนนี้นะคืนนี้ศิลปินอยู่มากมายครับผมเดี๋ยวจะมีศิลปินมาช่วยกันร้องเวทีนี้ด้วยที่เวทีด้วยครับก็ต้องขอบคุณคนจัดงานนะคุณคุณอเล็กซ์สตูดิโอครับได้สมนี่แกได้พระกามาแล้วไม่คุยกับเขาเลยแม่เรื่องของเขาที่ไม่เจอเราไอ้หานี่ได้เต่าเรื่องของเขาที่ได้หมาลืมเต่าเร็วๆที่เราหิวจะไปหาอะไรกินชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออ้อยชื่ออ้อยท้องกับผมเลยครับชื่ออะไรฮะอ้วกอ้วกไม่รู้เมื่อกี้แกจะเล่นอะไรเดี๋ยวก็ตลกไม่มีอะไรเล่นหรอกอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ไหนเอ้าแล้วที่บ้านไม่ได้เปิดร้านอะไรเบอร์โทรที่บ้านอยู่บ้านโทรไม่เบอร์โทรเขาจะสั่งรับไปขายในเบอร์โทรไม่ใช่บอกเบอร์เขาที่บอกเบอร์เขาเลยอยากไปบอกทำไมแต่โยมนี่ก็ชอบโทรหาคนแก่เยอะมึงว่าเขาแก่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวกูไม่ได้อย่าพูดต้องมันได้ตรงนี้เลยชอบคนแก่ใครคุณหรือผมครับคุณหรือผมฮะผมมีหลักฐานนะครับคุณอย่าพูดนะนี่อะไรฮะครับขอเบอร์เมียกูไปใช้เมียมันแก่นี่คุณชอบกับเมียแก่เอาละนี่คือผ้าทอที่บ้านครับน้องลิงทอด้วยมือร้อยมือเดี๋ยวนิดนึงคือพี่น้องเขาไม่เคยมาสุพรรณใช่ไหมเขาอาจจะเคยมาวัดทับกระดานแต่ว่าอาจจะอยากมาวัดทับกระดานแล้วถามว่าบ้านน้องลิงนี่อยู่ห่างจากวัดทับกระดานไหมเดี๋ยวผมรู้ละทำไมฮะบ้านบ่อสุพรรณนี่เป็นประเทศไทยเนี่ยจะมีภาษาหลายภาษามีจีนมีชนเผ่าเขาเรียกชนเผ่านะจีนแอบลาวตี้ลาวขี้คังลาวเงี้ยวลาวพวนแมนบอเจ้าเป็นลาวพวนแมนบอมอนเนี่ยก็บอสุดเป็นลาวพวนไอ้ลาวขี้คังเป็นมอนบอมอนเฉยๆนะมอนรู้จักคำว่ามอนไหมมอนบอแมนลาวเออไอ้ลาวขี้คังมีบอหมู่บ้านเนี่ยนั่นละมันเอิญบอกเดียวกันเขาเรียกชนเผ่าที่ข้างแถวพิจิตรบ้านผมก็เรียกเรือของเอิร์นเหล่าที่ข้างไปดูในพจนานุกรมได้ฮะเป็นเล่มไหนคำไม่เป็นคำว่าเหล่าที่ข้างจริงๆนะคือเหล่าที่ข้างนี่คือเป็นเหล่าที่ขี้เกียจใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปทำรายการที่พิจิตรไม่ได้หรอกเราอยู่ต้นจามตุลีเราพิฆาตเลยเราเข้างานกันอยู่อ้าวเข้างานเอาถามเขาก่อนแล้วขายเนี่ยขายอยู่ที่บ้านอยู่ตรงไหนนะบ้านอยู่หมู่หนึ่งตำบลบ่อสุพรรณแหละฮะห่างจากพี่น้องมาวัดทับกระดานเนี่ยไอ้พระขมาพระทอแล้วเนี่ยอยู่ห่างจากวัดทับกระดานประมาณ3 กิโลบ่ไกลไม่ไกลกันก็อย่าเอาภาษาพิจิตรมาที่เดี๋ยวงงแต่ผมมาหลายปีก็มาโบทึกกับเทียต้องไอเปิด GPS มาแน่เหรอหน้าแบบนี้ใช่ไหมลิงคือคุณรู้ไหมว่าออกไปตรงไหนคือคุณออกไปที่จะไปทุกข้อถูกไหมออกเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่เราเสียเดี๋ยวแต่อะไรฮะคือจุดหมายปลายทางผมตั้งแม่เพชรตั้งนี้ผมไหนอันนี้กูคุยกับใครวะกูก็ไม่รู้กับข้าวกับปลาเต็มรถไปทางโน้นเลยพี่ไปทางโน้นก่อนไปทางโน้นก่อนเลยไปกำแพงรถไปทางนี้อ้าวเราขอเบอร์โทรถ้าจะมีคนไปขายเนี่ยบอกได้ไหมเดี๋ยวเราลง YouTube นะเทมนี่ลง YouTube ไม่เดี๋ยวผมก็รู้ด้วยเดี๋ยวมีมก็หลายขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวจดให้จำไม่ได้เหรอเอาเวรกรรมทำมาเอาผ้าใส่หูก็จะผ่อนคนนี่เลยนะผ้าทอผ้าทอน้องลิงจังแองวัดเอ๊ะบ่อสุพรรณตำบลบ่อสุพรรณอำเภอหนังเธอสองพี่น้องทำรายการเหมือนไม่ดูข้อมูลกันมาก่อนยังไงก็ไม่รู้เนาะก็มันไม่ดูเราดูใช่บ้านหนองลิ้นหมู่หนึ่งตำบลมอสุพรรณครับผมอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีรหัสไปรษณีย์ไม่ต้องพอมือผ้าทอมืออเมซิ่งนี่ไทยเท่สนุนการท่องเที่ยวด้วยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีสุดยอดจริงสุดยอดจริงนี่เราทิ้งเรื่องมาดูร้านที่สองหน่อยไปร้านที่สองนี่คือร้านตำส้มต้นจำอันเดียวกันเลยมีจำข้าวโพดมีจำหมาแครอทมีจำแหนมเอาเบิ้งกองเลือดต่อไปลงมันเลือดหมูยอมีแครอทเดี๋ยวฮะมันวิ่งเลยครับถึงยอหมู
ผมก็ถีบไปด้วยเอ้าแกเคยเลี้ยงควายไหมเนี่ยเวลาควายมันวิ่งต้องดึงเชือกยอยอยอันนี้หมูวิ่งใช่ไหมยอยอหมูยอยอยอผมไม่เข้าใจของกรุงเทพอ่ะโอ้ยคนกรุงเทพหน้าตาเขาไม่สัญญากรรมกันเลยโบราณเลยหมูยอถ้ามึงคนกรุงเทพกูก็คนอาร์เจนตินาแล้วหน้าตาแบบนี้นี่นี่อันนี้อุ้ยเขามีตำใบตองด้วยวายตัวแมน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 เขาเอาใบตองใส่ไว้กันแมวขี้ใส่เดี๋ยวแมวแกก็พูดในร้านอาหารเอ้าคนเราเอาเนี่ยเออเสื้อแมวเคยเห็นแมวนอนหวดไหมเคยเคยได้ยินไหมเออแมวนอนหวดแล้วเคยเห็นแมวนอนพกไหมเคยเห็นนี่แหละมันชอบนอนพกเขาเลยเอาใบตองใส่ไว้มันจะไม่มาใช่อันนี้เส้นกันนี่ที่ทัศดานทัศดานนะครับอันนี้เป็นลาวเหรอลาวค่ะลาวมึงต้องเราแล้วฝรั่งยังกินเลยส้มตำอ่ะไปทั่วโลกแล้วฝรั่งกูไม่กินไม่ใช่ฝรั่งยังกินส้มตำเขาเรียกว่ากูกินฝรั่งกูไม่กินมันกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้ไปไม่ฝันน่าจะเลียอันนี้เกี่ยวกับส้มตำเกี่ยวกับส้มตำมีตำอะไรบ้างไหมครับขายดีที่สุดตำอะไรตำปลาขายดีที่สุดตำอะไรตำไทยค่ะตำไทยตำไทยมันตำยังไงตำไทยตำไทยก็จะมีถั่วมีถั่วไปถึงถั่วอย่างเงี้ยเหรอถั่วครับจะอร่อยมากแล้วไอ้พวกหมูยอเนี่ยมาทำอะไรกันยอก็ตำได้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าตำปลาก็ได้ตำปูปลาก็ได้ฮะผมกินนี่ไว้ตำชั่วนะฮะตำชั่วป้าตำชั่วเฮ้ยเฮ้ยกูนึกก่อนนะทำไมกูนึกตั้งนานมึงเอาไปเล่นไอ้หากูว่าตำชั่วนี่ไอ้หาเออมึงได้ยินได้ไงว่ากูนึกอ่ะกูนึกแล้วนะกูนึกก่อนมึงอีกนะไอ้ตำชั่วเนี่ยอันนี้ส้มตำตำชั่วนี่ตำชั่วนี่ใส่อะไรบ้างใส่ครกที่ว่ากันแมวขี้นี่ไงไม่ใช่ครกเครื่องปรุงอ๋อไอ้ครกมันตำอยู่แล้วเครื่องวิธีการตำเนี่ยเราเอาน้ำเอาเครื่องใส่แล้วก็ตำหรือคนๆอย่างเดียวก็ตำด้วยคนด้วยค่ะแต่บางที่ผมเห็นเอาส้มตำใส่แล้วเอาอะไรใส่ยอนี่เดี๋ยวเราคนๆใส่ถุงเลยเอออันนั้นมันจะไม่นัวนะคะมันจะไม่นัวมันจะไม่อร่อยต้องโขลกใช่ไหมใช่ต้องโขลกพุกให้มันเครื่องมันเข้านัวๆกันใช่ไหมครับก็อันนี้ขายได้กี่ชามแล้ววันนี้วันนี้ขายได้เยอะแล้วค่ะได้เยอะแล้วนะเยอะอะไรเหลือบานเลยเขาเอาไปเยอะเหมือนกันเวตาคนนี้เขาไม่ได้เอามาน้อยเขาเอาไปเยอะคุณปริญญาครับมีข้อมูลอะไรไหมครับนี่คือรายการร้านค้าที่จะพาทัวร์วันนี้ไงแต่ร้านที่เนี่ยผมชอบร้านหนึ่งร้านอะไรสิเขาเรียกว่าผมไม่รู้นะผมคุยกับคนที่นี่เขาบอกว่าหัวเข้ากล้องอ่ะหัวคุยอะไรแล้วบอกว่าเคยเล่นหนังโอ้ยไอช่องนี้ผมไม่เคยอยากเข้าหรอกครับเหรอก็ทีไรกูไม่เห็นตัวกูสักทีเอากล้องมาตัดคอพวกขาเนี่ยครับไอเขาเรียกอะไรนะผัดกะเพราเคยกินผัดกะเพราไก่ไหมเคย